ในยุคภาวะโลกเดือดแบบนี้นะคะอีกหนึ่งปัญหาสภาพอากาศที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ก็คือปัญหาที่เกิดฝนตกหนักมากๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆนำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใหม่นี้เรียกว่าระเบิดฝนหรือว่าเรนบอมนั่นเองค่ะศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่าคำว่าระเบิดฝนหรือเรนบอมเป็นคำใหม่ยังไม่ถูกใช้อย่างเป็นทางการแต่ความหมายทั่วไปก็คือฝนตกกระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตามีปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาสั้นๆทะลุขีดจำกัดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถ้าหากตกลงในพื้นที่เขาหรือว่าป่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันได้ซึ่งด้านกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะคะว่าจริงๆก็ยังไม่มีการนิยามคำว่าเรนบอมหรือว่าระเบิดฝนอย่างเป็นทางการแต่ว่าในภาษาอุตุนิยมวิทยาเรียกลักษณะอากาศที่แปรปรวนแบบฉับพลันว่าฝนเอ็กซ์ตรีมก็คือฝนที่ตกหนักมากลงมาในจุดเดียวค่ะตัวอย่างมีให้เห็นทั่วไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลายพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ปกติแล้วพาดผ่านอยู่ทางภาคเหนือเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ปริมาณฝนที่ตกลงมานั้นมากผิดปกติจนทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระยะเวลาสั้นๆทั้งที่ไม่มีพายุเข้าด้วยซ้ำค่ะรวมถึงหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายที่เจออิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดซึ่งนี่ก็เป็นผลพวงที่เห็นได้ชัดจากภาวะโลกร้อนนะคะเพราะว่าเมื่อมหาสมุทรนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะทำให้น้ำระเหยได้มากขึ้นเมื่อน้ำระเหยมากขึ้นไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นไปในอากาศจะก่อตัวเป็นเมฆทำให้เมฆมีน้ำอยู่มากมายพร้อมที่จะทะลักทลายจากบนฟ้าได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าทุกๆ1องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นชั้นบรรยากาศจะสามารถเก็บกักความชื้นเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่หลายคนกังวลนะคะก็คือปรากฏการณ์ระเบิดฝนนี้เป็นสิ่งที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นี่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งมาจากภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ